เมื่อปี2004เป็นปีที่ทั้งโลกได้รู้จักกับคลื่นยักษ์สึนามิในปีนั้นสึนามิคร่าชีวิตผู้คนราว 280,000 คนตามชายฝั่งของประเทศต่างๆรวมกัน14ประเทศและในครั้งนั้นครับมีชายหาดที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยนั่นคือหาดไม้ขาวจังหวัดภูเก็ตทุกคนรอดชีวิตได้ก็เพราะเสียงเล็กๆที่เปี่ยมด้วยความมั่นใจเสียงที่ไม่ยอมนิ่งเฉยเมื่อรู้ว่าสิ่งที่คิดนั้นถูกต้องเสียงของเด็กหญิงตัวน้อยวัย10ขวบคนหนึ่งที่ชื่อทิลลี่สมิธเธอทำให้ทุกคนบนหาดแห่งนั้นรอดชีวิตจากมหาภัยพิบัติครั้งนั้นได้อะไรเนี่ยทำไมเป็นเนี่ยครั้งแรกในประเทศไทยครับเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิบนพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันเมื่อวันที่26ธันวาคมปี2004เป็นภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ที่คลื่นชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนไปอย่างไม่มีวันหวนกลับเป็นโศกนาฏกรรมที่ยังฝังรอยแผลเป็นให้อยู่ภายในจิตใจของผู้ที่สูญเสียเป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่อาจลืมได้ตอนนั้นเด็กสาวตัวน้อยที่ชื่อว่าทิลลี่สมิธอายุ10ขวบเธอกำลังท่องเที่ยวพักผ่อนกับน้องสาวพ่อและแม่ของเธอพวกเขาพักอยู่ที่หาดไม้ขาวจังหวัดภูเก็ตซึ่งมีแสงแดดอันสดใสชายหาดสวยงามตาเหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดยาวของครอบครัววันหนึ่งพวกเขาตื่นแต่เช้าและออกมาเดินเล่นที่ชายหาดขณะที่เดินเล่นอยู่นั้นหนูน้อยทิลลี่ก็สังเกตเห็นว่าคลื่นทะเลมันไม่ซัดเข้าฝั่งเลยน้ำทะเลก็ลดลงอยู่ไกลจากชายหาดไปมากแถมยังปรากฏฟองเล็กๆที่ดูเหมือนฟองเบียร์ในแก้วที่พ่อของเธอเคยดื่มเธอตะลึงไปกับเหตุการณ์ตรงหน้าภาพที่เธอเห็นตรงหน้าช่างเหมือนกับภาพที่ครูวิชาภูมิศาสตร์ของเธอเคยเปิดให้ดูคุณครูเปิดวิดีโอที่เป็นภาพข่าวขาวดำของเมืองฮาวายเมื่อปี1946ให้เธอและเพื่อนในห้องดูวิดีโอนั้นได้บันทึกภาพของคลื่นยักษ์ที่เรียกว่าสึนามิซึ่งตอนนั้นในปี2004คนส่วนใหญ่ก็ไม่เคยได้ยินคำว่าสึนามิเลยด้วยซ้ำเหตุการณ์ตรงหน้าที่เกิดขึ้นณหาดไม้ขาวหนูน้อยทิลลี่มั่นใจว่าสิ่งนี้มันคืออะไรเธอจึงอธิบายให้แม่ของเธอฟังแต่ด้วยเสียงของเด็กวัย10ขวบแม่ของเธอก็ไม่เชื่อซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใช่ไหมครับเพราะไม่มีใครเคยได้ยินเรื่องสึนามิมาก่อนมันคืออะไรมันเกิดจากอะไรทำไมมันถึงเกิดขึ้นไม่มีใครรู้จักเลยทุกคนที่หาดนั้นไม่ได้สังเกตเห็นความผิดปกตินั้นเลยแม้แต่กับเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประจำหาดหรือว่าเหตุการณ์แบบนี้อาจจะเกิดขึ้นอยู่แล้วก็เป็นได้เด็ก10ขวบจากต่างประเทศจะไปรู้ดีกว่าคนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่และทำงานอยู่ที่นั่นได้อย่างไรเมื่อหนูน้อยทิลลี่เล่าให้แม่ของเธอฟังแม่ก็ไม่เชื่อเธอจึงตะโกนบอกพ่อเธอบอกพ่อว่าเธอมั่นใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเหมือนกับเหตุการณ์ในข่าวที่ครูของเธอเปิดให้นักเรียนดูเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเธอเสียงดังโวยวายและพยายามอธิบายให้พ่อของเธอฟังอย่างจริงจังพ่อของเธอตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจจะเชื่อลูกสาววัย10ขวบที่กำลังตื่นตระหนกและทำให้ผู้คนบนหาดนั้นแตกตื่นไปด้วยหรือจะเมินสิ่งที่เธอบอกแล้วพาเธอกลับไปอยู่ที่โรงแรมจนกว่าเธอจะสงบแต่ถ้าหากว่าลูกสาวของเขานั้นพูดถูกล่ะทุกครอบครัวบนหาดนี้ก็จะต้องตายและคนที่รับผิดชอบก็คือตัวเขาเองสำหรับชายชาวอังกฤษการรู้สึกขายหน้านั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ครับเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเลยแต่พ่อของทิลลี่ก็ยังตัดสินใจเสี่ยงเขาเข้าไปบอกกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงแรมซึ่งก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประจำหาดอีกทอดทุกคนถูกสั่งให้อพยพออกจากหาดกลับไปยังโรงแรมและพากันขึ้นไปอยู่บนชั้น3ของอาคารทุกคนบนอาคารจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นี่มันอะไรกันฉันมาทำอะไรที่นี่ทุกอย่างที่ชายหาดนั้นดูเงียบสงบมันเงียบสงบเกินไปแล้วไม่นานหลังจากนั้นคลื่นยักษ์ลูกแรกจากทั้งหมด3ลูก
ก็โถมเข้ามาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นที่คลื่นยักษ์สึนามิ3ลูกก็กวาดเอาทุกอย่างไปต่อหน้าต่อตาชายหาดอันสวยงามโดนกระหน่ำข้าวของทรัพย์สินทั้งหลายถูกซัดจมหายไปอย่างรวดเร็วทุกคนขวัญผวากับความพิโรธของธรรมชาติชายหาดหลายแห่งทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกคลื่นยักษ์เหล่านั้นโถมเข้าใส่ในวันนั้นเป็นวันที่ทั้งโลกต้องได้รู้จักกับคลื่นยักษ์สึนามิมันฆ่าชีวิตผู้คนไปราว 280,000 คนตามชายฝั่งของประเทศต่างๆรวมกัน14ประเทศมีเพียงชายหาดเดียวครับที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยนั่นก็คือหาดไม้ขาวจังหวัดภูเก็ตหาดที่เด็กน้อยทิวลี่สมิธอยู่เด็กน้อยที่ไม่ยอมอ่อนข้อให้กับความไม่ถูกต้องเด็กน้อยที่ใช้เสียงของเธอช่วยให้ทุกคนรอดชีวิตได้ทุกคนบนหาดไม้ขาวหนีทันก่อนที่คลื่นยักษ์จะโถมเข้าใส่เพราะเด็กหญิงทิลลี่สมิธวัย10ขวบไม่ยอมนิ่งเฉยเธอยังมีความเป็นเด็กมากพอที่จะไม่ยอมนิ่งเฉยเมื่อรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองคิดนั้นถูกต้องหลังจากเรื่องราวนั้นเกิดขึ้นเธอได้รับคำเชิญให้ไปเยือนองค์การสหประชาชาติและได้รับคำชมจากประธานาธิบดีบิลคลินตันในฐานะที่เธอช่วยชีวิตผู้คนได้มากกว่า100คนทั้งผู้ชายผู้หญิงและเด็กตัวเล็กๆเธอช่วยทุกคนด้วยการคิดอย่างมีเหตุผลและการยืนหยัดที่จะเป่าประกาศความคิดของตัวเองแทนที่จะนั่งเสียดายในตอนที่สายไปแล้วว่าตัวเองควรจะพูดอะไรออกไปและนั่นครับคือสิ่งที่เราทุกคนควรเรียนรู้จากเรื่องราวของเธอการเสียใจภายหลังนั้นแย่กว่าการขายหน้าและการยืนหยัดพูดสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าคนอื่นอาจจะไม่เชื่อเราก็ตามหนูน้อยทิลลี่สมิธได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาจากเหล่าผู้ที่ได้ยินวีรกรรมของเธอว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายในเรื่องนี้อาจจะทำให้เราได้เข้าใจว่าเมื่อมีบางเรื่องที่เรารู้อยู่แก่ใจเรามั่นใจมากๆว่าเรามีเหตุผลที่ถูกต้องเชื่อถือได้เราคิดอย่างรอบคอบแล้วและสิ่งที่เรากำลังพบเจออยู่ตรงหน้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องจงกล้าที่จะพูดมันออกไปหากเราไม่พูดมันออกไปหรือเรายอมแพ้ที่จะพูดในสิ่งที่ถูกต้องเราอาจจะไม่มีวันได้พูดเพื่อมันอีกเลยหากหนูน้อยทิลลี่สมิธครับเธอไม่กล้ายืนหยัดว่าสิ่งที่เธอรู้มันถูกต้องเธอคิดถูกต้องแล้วเธอมีเหตุผลที่ถูกต้องอาจจะมีหลายครอบครัวบนหาดไม้ขาวที่ไม่ได้รอดชีวิตและขณะเดียวกันหากพ่อของเธอไม่ตัดสินใจเชื่อลูกของตัวเองหากเขาเลือกกลัวการเสียหน้ากลัวขายขี้หน้ากลัวว่าคนอื่นจะว่าแบบนั้นแบบนี้หากเขารอดชีวิตไปได้เขาก็คงจะอยู่กับความเสียใจไปทางชีวิตนี่คือการกระทำของเด็กตัวน้อยครับที่สามารถเตือนใจให้กับเราได้ว่าเมื่อเกิดเรื่องคอขาดบาดตายขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามอย่านิ่งเฉยในเรื่องที่เรารู้ว่ามันไม่ถูกต้องอย่านิ่งเฉยเพียงเพราะเสียงของเรานั้นมีน้ำหนักไม่มากพออย่านิ่งเฉยเพียงเพราะว่าคนอื่นไม่ได้เห็นด้วยกับเราจงกล้าที่จะพูดความจริงแม้เสียงเล็กๆของคุณกำลังสั่นไหวขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับชอบตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเลิฟสนับสนุนให้กันได้นะครับและพบกับ The Book Teller Story บันทึกบันดาลใจได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
The Book Teller Story บันทึกบันดาลใจคุณฟังเป็นคนชอบอยู่คนเดียวไหมครับผมเป็นคนนึงที่ชอบมีเวลาได้อยู่กับตัวเองเพียงลำพังบ้างสำหรับการที่คุณเป็นคนชอบใช้ชีวิตอยู่คนเดียวนั้นมันไม่ใช่เรื่องแย่หรือเป็นเรื่องที่ผิดแปลกอะไรแต่เราควรถามกลับมาทางสังคมที่เราอยู่ว่าการใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมันแย่ตรงไหนกันอย่างเวลาที่เราไปเสิร์ชหาใน Google ใช่ไหมครับลองพิมพ์คำว่าการอยู่คนเดียวก็ได้มันก็จะมีภาพแบบคนเหงาเหงาว้าเวเศร้าเศร้าหดหู่ทำเหมือนว่าการอยู่คนเดียวนั้นเป็นไปในทางลบซะหมดเลยอาจจะเป็นผลที่ทำให้คนที่ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวโดนมองว่าแปลกประหลาดไม่เข้าพวกในประเทศเกาหลีใต้ครับมีแนวคิดที่ทำให้ผู้คนมองการอยู่คนเดียวที่เปลี่ยนไปแนวคิดที่สื่อถึงการอยู่คนเดียวว่ามันก็คือความสุขในชีวิตที่เราเลือกเองได้การอยู่คนเดียวมันก็มีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตได้เหมือนกันแนวคิดนี้เกิดจากความเหนื่อยหน่ายของผู้คนที่ใช้ชีวิตในยุคสมัยปัจจุบันที่ชีวิตของพวกเขาต้องถูกบรรทัดฐานทางสังคมขีดเส้นเอาไว้ชีวิตต้องเป็นตามแบบนั้นนะแบบนี้นะนี่แหละคือชีวิตที่ดีประสบความสำเร็จบรรทัดฐานทางสังคมที่กลายเป็นความกดดันทางชีวิตต้องเรียนมหาลัยดีๆทำงานในบริษัทดีๆนะถึงจะได้เป็นที่ยอมรับต้องแต่งงานมีลูกซื้อบ้านซื้อรถในวัยเท่านั้นเท่านี้ต้องประสบความสำเร็จในวัยนั้นวัยนี้ต้องหน้าตาดีรูปร่างดีซึ่งมาตรฐานเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่บีบรัดชีวิตของผู้คนในสังคมจนทำให้หลายคนตัดสินชีวิตตัวเองว่าแย่หากไม่ได้เป็นตามบรรทัดฐานแบบนั้นๆมันทำให้เหมือนพวกเขามีชีวิตอยู่ก็จริงแต่ไม่ใช่ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการซึ่งในความเป็นจริงนิยามของคำว่าชีวิตที่ดีไม่ได้เกิดจากมาตรวัดทางสังคมไม่ได้เกิดจากถ้อยคำในหนังสือหรือแนวคิดต่างๆที่สืบทอดต่อกันมาเท่านั้นสิ่งเหล่านี้ทำให้ในเกาหลีใต้ครับได้มีกลุ่มคนที่มีความคิดว่าชีวิตของคนเราแต่ละคนขึ้นอยู่กับคนนั้นๆชีวิตเป็นของเราเราสามารถเลือกที่จะเป็นเองได้เรามีอิสระในชีวิตที่จะเลือกไม่ใช่ใครมาบอกว่าเราควรเป็นอย่างไรไม่ใช่ต้องอยู่ในแบบที่ถูกตราหน้าว่าการที่เราเลือกใช้ชีวิตแบบไม่เหมือนคนส่วนใหญ่มันคือชีวิตที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ดีด้วยเหตุนี้ครับจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่สำคัญวัฒนธรรมที่ยอมรับและให้เกียรติคนที่เลือกใช้ชีวิตเพียงลำพังคนที่เลือกใช้ชีวิตออกจากกรอบทางสังคมการเลือกออกแบบชีวิตด้วยวิถีทางของตัวเองกับแนวคิดที่เรียกว่าฮนจกความสุขจากการได้อยู่กับตัวเองฮนจกเป็นแนวคิดของชาวเกาหลีใต้ที่หมายถึงกลุ่มคนที่มีความยินดีกับการเลือกใช้ชีวิตเพียงลำพังซึ่งปัจจุบันฮนจกเป็นแนวทางการใช้ชีวิตที่แพร่หลายไปยังหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยซึ่งคำว่าฮนย่อมาจากฮนจาที่หมายความว่าคนเดียวและจกแปลได้ว่าชนเผ่าเมื่อรวมกันจึงเป็นคำว่าฮนจกซึ่งมีความหมายที่เรียกว่าชนเผ่าของผู้เลือกใช้ชีวิตคนเดียวคนที่ใช้ชีวิตแบบฮนจกจะชอบทำกิจกรรมต่างๆคนเดียวกินข้าวคนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวมีความสุขได้ด้วยตัวคนเดียวแม่เรียกว่าลุยเดี่ยวเสียวตลอดเลยนะครับการอยู่คนเดียวแบบฮนจกนี้มันไม่ใช่ความรู้สึกโดดเดี่ยวทางสังคมแต่มันคือความสุขจากการเลือกที่จะอยู่คนเดียวซึ่งไม่ใช่ว่าพวกเขาแอนตี้หลีกหนีการเข้าสังคมหรือมองว่าการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นมันเป็นสิ่งที่ดูแย่ในสายตาของพวกเขาเพียงแต่พวกเขาเลือกทำแบบนี้ก็เพราะมันเป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าชีวิตนี้เป็นของเราชีวิตนี้เราเลือกเองได้ชีวิตนี้ไม่ใช่การให้ใครมาตีกรอบว่าเราควรจะเป็นอย่างไรและชีวิตที่ดีไม่ใช่การขึ้นอยู่กับมาตรวัดทางสังคมแบบแนวคิดที่ว่าต้องสร้างครอบครัวต้องประสบความสำเร็จเท่านั้นเท่านี้ซึ่งฮนจกสื่อว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่มาตรวัดของคุณค่าชีวิตคนคนหนึ่งฮนจกแสดงให้เห็นว่าอย่าเพียงแต่เอาบรรทัดฐานใดบรรทัดฐานหนึ่งมาตัดสินว่าคนคนนั้นเป็นคนที่มีคุณค่าหรือไม่
หรือใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมหรือไม่เพราะคนที่เลือกใช้ชีวิตเพียงลำพังด้วยตัวเองก็มีชีวิตที่ดีและประสบความสำเร็จได้ชาวเกาหลีใต้ที่เลือกใช้ชีวิตแบบฮนจกครับไม่ได้โดดเดี่ยวไม่ได้เปลี่ยวเหงาพวกเขายังมีส่วนร่วมกับสังคมเสมอแต่การใช้ชีวิตแบบฮนจกมันทำให้พวกเขานั้นเข้าใกล้ตัวเองมากยิ่งขึ้นรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นทำให้พวกเขามีอิสระที่จะสามารถเลือกวิถีการใช้ชีวิตได้เองอย่างเต็มที่ทำให้พวกเขารู้ว่าแท้จริงแล้วควรเลือกเดินทางใดของชีวิตซึ่งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นวิถีทางเหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่พวกเขาเป็นคนเลือกเองอย่างรอบตัวผมเองครับเพื่อนหรือคนรู้จักที่เลือกใช้ชีวิตอยู่คนเดียวก็มีเยอะพวกเขาก็เข้าสังคมปกติมีเพื่อนมีกลุ่มสังคมที่เน้นแฟนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนิสัยดีน่ารักซึ่งหากเรามองดูแล้วครับอาจจะลองมองมาถึงตัวเราเองด้วยหากเราเป็นคนชอบใช้ชีวิตอยู่คนเดียวทำอะไรคนเดียวส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นเพราะไม่มีใครที่จะมาเข้าใจในสิ่งที่เป็นตัวเราจริงๆบางคนเลยเลือกที่จะขออยู่คนเดียวดีกว่ามันสบายใจกว่าไม่ใช่ว่าคนที่เลือกอยู่คนเดียวจะคิดว่าการอยู่ร่วมกับผู้อื่นนั้นมันไม่ดีแต่บางทีครับมันก็ช่างวุ่นวายเหลือเกินและไม่มีใครที่จะเข้าใจหรือใส่ใจเราจริงๆการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในการเลือกใช้ชีวิตคนเดียวแบบฮนจกของชาวเกาหลีใต้ยังทำให้เกิดธุรกิจสำหรับผู้ที่ใช้ชีวิตคนเดียวมากมายครับอย่างเช่นมีร้านอาหารแบบฮอนบับที่หมายถึงการนั่งทานข้าวคนเดียวแบบชิลๆกันไปโดยที่ไม่มีใครมองว่าแปลกซึ่งหากคุณฟังเป็นคนชอบไปไหนคนเดียวทานข้าวคนเดียวทำอะไรคนเดียวเราคือเพื่อนกันนะจ๊ะวิถีชีวิตแบบฮนจกการใช้ชีวิตคนเดียวแบบชิลๆนอกจากประเทศเกาหลีใต้แล้วก็ยังมีประเทศอื่นทั่วโลกที่มีแนวโน้มการอยู่คนเดียวในแบบที่คล้ายๆกันอย่างในประเทศญี่ปุ่นครับก็มีปรัชญาในการใช้ชีวิตที่เรียกว่าโอฮิโตริชมะที่หมายถึงการออกไปทำกิจกรรมคนเดียวชาร์จแบตให้กับร่างกายเป็นเหมือนการปลดปล่อยความเครียดไปในตัวหรือเทรนการแต่งงานคนเดียวที่เป็นกระแสในญี่ปุ่นและสำหรับผู้ชายก็มีเทรนการแต่งงานกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งถ้าใครเคยดูหนังเรื่องเฮอนะครับรักดังฟังชัดอารมณ์มันก็จะคล้ายๆแบบนั้นที่พระเอกมีแฟนเป็นเสียง AI อะไรทำนองนั้นแนวคิดการอยู่เพียงลำพังอย่างฮนจกจะทำให้ผู้คนได้เปิดใจที่จะกล้าอยู่คนเดียวแบ่งเวลาให้กับตัวเองแบบจริงๆจังๆบ้างท่ามกลางความวุ่นวายทั้งหลายและยอมรับสิ่งที่ได้ค้นพบและเจอคำตอบว่าเราจะเป็นตัวเองได้อย่างไรแต่ทั้งนี้ทุกอย่างย่อมมีความสมดุลไม่ว่าเราจะเลือกวิถีชีวิตแบบไหนก็ตามการอยู่คนเดียวและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นก็เป็นสิ่งที่ดีงามทั้งคู่มันขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคนด้วยซึ่งการอยู่คนเดียวมันก็อาจจะไม่ใช่หนทางเดียวที่เราจะได้รับประสบการณ์การเข้าใจตัวเองการรู้จักตัวเองบางครั้งบางสถานการณ์เราก็สามารถค้นพบความหมายของการอยู่คนเดียวอย่างแท้จริงได้หรือการรู้จักตัวเองอย่างท่องแท้ได้แม้เราจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นก็ตามซึ่งการเลือกวิถีชีวิตของเรานั้นควรเป็นสิ่งที่เราตกลงใจและเต็มใจเลือกมันเองไม่ใช่การเลือกตามคนอื่นที่ชี้ให้เราตามที่คนอื่นบอกเราหรือสังคมรอบตัวเราอยากให้เราเป็นแบบนั้นแบบนี้จงหาสิ่งที่ใช่สำหรับตัวเราเองไม่ว่าเราจะเลือกใช้วิถีชีวิตแบบไหนก็ตามสำหรับตัวผมเองครับก็มีหลายเรื่องที่ผมชอบทำคนเดียวและก็มีหลายเรื่องที่ผมชอบมีประสบการณ์ดีๆร่วมกับคนที่ผมรักในส่วนตัวแล้วผมคิดว่าอย่าเอาวิถีชีวิตใดชีวิตหนึ่งมาด้อยค่าวิถีชีวิตในอีกแบบที่ตรงกันข้ามเพราะทุกวิถีชีวิตก็มีคุณค่าเหมือนกันเราควรเลิกตัดสินใครเพียงเพราะเขาไม่ได้เลือกหรือไม่สะดวกที่จะใช้ชีวิตแบบเราหรือทำตามแบบคนส่วนใหญ่เพราะวิถีชีวิตที่งดงามสำหรับชีวิตของคนเรานั้นคือวิถีชีวิตที่เราได้เป็นคนเลือกเองในด้านมุมหนึ่งฮนจกคือแนวคิดที่สะท้อนให้เราทุกคนมองเห็นถึงความสำคัญของการเลือกวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ของเราให้มากฮนจกจึงอาจจะไม่ใช่แนวคิดที่เป็นความสุขจากการอยู่กับตัวเองเท่านั้น
แต่คือความสุขจากการได้เลือกชีวิตที่เป็นตัวของเราเองเพราะคนที่เราจะใช้ชีวิตไปกับเขาทั้งชีวิตเวลาที่เราเลือกชีวิตตามแบบของใครท้ายที่สุดแล้วไม่มีใครมารับผิดชอบชีวิตของเรามีแต่เราเท่านั้นที่จะต้องรับผิดชอบกับชีวิตตามสิ่งที่เราตัดสินใจเลือกเองและไม่ว่าเราจะเป็นคนชอบการใช้วิถีชีวิตในแบบไหนก็ตามเราก็ควรหยิบยื่นความสุขใจให้กับตัวเองด้วยการค้นหากิจกรรมใดก็ตามที่จะสามารถสร้างความสุขให้กับเราได้ความสุขที่ทำให้เราได้อยู่โดยมีความรู้สึกที่ว่าเราได้เป็นอิสระอย่างแท้จริงความสุขที่ได้รู้สึกเป็นตัวของเราเองความสุขที่เราสามารถเป็นแบบที่เราเป็นจริงๆขอบคุณทุกๆกำลังใจจากผู้ติดตามแฟนๆทุกคนนะครับผมเชื่อเสมอว่าเมื่อเราได้ทำในสิ่งที่ทำให้ตัวเรานั้นมีความสุขเราก็สามารถส่งต่อความสุขนั้นออกไปให้ผู้อื่นได้เช่นกันในตอนนี้ขอให้คุณฟังมีความสุขจากการเลือกใช้ชีวิตตามแบบฉบับของตัวคุณเองนะครับแล้วพบกับ The Book Teller Story บันทึกบันดาลใจได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับThe Book Teller Story บันทึกบันดาลใจสมมุติหากคุณกำลังมีเป้าหมายหรือความฝันใหม่สำหรับชีวิตซึ่งมันอาจจะเป็นเป้าหมายการออกกำลังกายเป้าหมายที่จะสร้างธุรกิจใหม่หรืออยากสร้างชีวิตใหม่ให้มันดีขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะคืออะไรครับหนทางที่คุณจะต้องสร้างและเดินหน้าไปมันมีทั้งสั้นและยาวและมีการแปรเปลี่ยนมากมายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจะเข้ามาทดสอบชีวิตของคุณจนบางครั้งมันก็อาจทำให้คุณเหนื่อยท้อแท้ใจได้เหมือนกันทำให้ในระยะยาวคุณอาจจะหมดแรงใจที่ทำตามเป้าหมายต่อไปทำให้ต้องล้มเลิกกลางคันหรือท้อใจในการทำสิ่งใหม่ๆในแค่ไม่กี่วันเองแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะครับให้ตัวเราสามารถรักษาแรงจูงใจเพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของเราได้ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ครับที่เขาทำการศึกษาเรื่องของแรงจูงใจเขาก็พบว่าวิธีที่ดีที่สุดที่ทำให้คนเราสามารถรักษาแรงจูงใจในการทำสิ่งต่างๆเอาไว้ได้ก็คือการที่เราเลือกทำในสิ่งที่มีความยากในระดับที่รับมือได้หรือมีความยากในแบบที่พอประมาณเจมส์เคลียร์ผู้เขียนหนังสือ Atomic Habits เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็นเรียกสิ่งนี้ว่ากฎของโกลดิล็อกส์หรือกฎแห่งความพอดีซึ่งกฎนี้ครับจะเป็นกฎที่ช่วยรักษาแรงจูงใจให้เราประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ติดตามฟังกันในตอนนี้ครับกฎของโกลดิล็อกส์หรือกฎแห่งความพอดีที่ช่วยรักษาแรงจูงใจให้เราประสบความสำเร็จมีที่มาจากนิทานเด็กน้อยผมทองกับหมี3ตัวที่วันหนึ่งครับเด็กน้อยแอบย่องเข้าไปในบ้านของครอบครัวหมี3พ่อแม่ลูกและก็เห็นว่ามีข้าวโอ๊ตที่ถูกต้มแล้วใส่ชามไว้อย่างดี3ชามวางอยู่บนโต๊ะแต่ไม่แตกดังโป๊ะนะจ๊ะเธอก็เลยลองชิมข้าวโอ๊ต3ชามนั้นและก็พบว่าชามแรกนั้นมันร้อนเกินไปชามที่2ก็เย็นเกินไปมีเพียงแค่ชามเดียวเท่านั้นที่มีอุณหภูมิพอเหมาะเธอจึงเลือกทานข้าวโอ๊ตชามที่อุ่นกำลังพอดีจนหมดเกลี้ยงเลยโดยสิ่งนี้ครับเข้ากับหลักการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของสมองที่บอกว่าสมองของคนเราจะรักความท้าทายถ้าหากความท้าทายนั้นอยู่ในระดับที่พอเหมาะกับเราซึ่งคนเราจะมีแรงจูงใจสูงสุดเมื่อเราได้ทำในสิ่งที่ไม่ง่ายหรือยากจนเกินไปเราจึงมักเห็นว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่มีนิสัยชอบออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรักการออกกำลังกายหรือชอบเขียนบทความชอบอ่านหนังสือได้อย่างต่อเนื่องทำอะไรได้ดีอย่างต่อเนื่องพัฒนาไปอย่างก้าวหน้าในขณะที่คนอีกกลุ่มหนึ่งกลับต้องพยายามอย่างหนักกว่าจะพาตัวเองไปออกกำลังกายได้แต่สุดท้ายก็ล้มเลิกซะงั้นหรือการที่ซื้อหนังสือมากองแต่พอเปิดอ่านได้หน้า2หน้า
ก็เก็บเข้าชั้นซะงั้นเลยและก็ทำให้ตัวเองนั้นไม่อยากที่จะกลับมาอ่านอะไรอีกเลยซึ่งบางทีครับคนที่มีเป้าหมายแล้วก็ล้มเลิกไม่เอาละไม่ไหวละทั้งที่ยังไม่ทันได้ลิ้มรสระยะทางที่ยาวไกลเลยกลับยอมแพ้อย่างง่ายดายซะงั้นหลายคนก็กลับโทษตัวเองว่าเรามันแย่ไม่เอาไหนไม่ได้เรื่องเลยแต่ความจริงแล้วครับมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเลือกทำในสิ่งที่ยากเกินหรือมันง่ายเกินไปสำหรับเราอย่างตอนที่เราต้องการทำตามเป้าหมายใหม่ๆใช่ไหมครับทำอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยได้ลองทำในตอนแรกเราอาจจะเลือกทำในสิ่งที่มันง่ายที่สุดที่เราสามารถทำมันได้ต่อเนื่องเพราะสมองยังไม่เคยลองทำมันจึงอยากลองดูแต่เมื่อเวลาผ่านไปครับความง่ายที่เหมาะสมสำหรับช่วงเริ่มต้นนั้นมันก็เริ่มมีความน่าเบื่อเข้ามาเพราะมันไม่ได้มีความท้าทายอะไรกับเราอีกแล้วถ้าหากเราไม่เพิ่มความยากเข้าไปไม่เพิ่มความท้าทายเข้าไปทีละนิดมันก็จะทำให้เรานั้นไม่อยากทำต่อไปเราจะรู้สึกเบื่อหมดแรงจูงใจหมดความน่าตื่นเต้นในเรื่องนี้ครับถ้าหากคุณฟังเคยเล่นเกมลองนึกถึงเกมที่เราเอาชนะมันได้ง่ายๆแรกๆเราก็ต่างดีใจที่เราเอาชนะมันได้ใช่ไหมครับแต่พอเราเล่นไปเรื่อยๆและมันยังคงความง่ายอยู่แบบนั้นมันไม่มีความท้าทายอะไรเลยเราก็เริ่มเบื่อไม่มีแรงจูงใจให้เล่นต่อไปเราก็เลยเลิกเล่นไปซะหรือการที่เราออกกำลังกายหรือเลือกท่าทางที่มันยากเกินไปจนเราเกิดอาการบาดเจ็บปวดเนื้อปวดตัวไปยาวนาน 4-5 วันแบบนี้เราก็ไม่อยากกลับมาออกกำลังกายอีกเลยหรือแบบคนที่ทำงานแบบไม่ได้ใช้ความสามารถของเราเลยเจ้านายไม่ได้ให้แสดงฝีมือเลยทำงานก็ไม่เหมาะกับสกิลของตัวเองเลยแบบนี้ครับเราก็ไม่มีแรงจูงใจในการทำงานดังนั้นครับคุณฟังครับหากเราอยากรักษาแรงจูงใจในการทำตามเป้าหมายให้สำเร็จได้สิ่งสำคัญก็คืออย่ากดดันตัวเองมากเกินไปอย่าเร่งจังหวะตัวเองมากเกินไปหรือจมอยู่กับความง่ายจนไม่มีความท้าทายหรือไม่ได้พัฒนาอะไรเลยเพื่อรักษาแรงจูงใจของเราเอาไว้ได้ให้มันมีเชื้อไฟที่พร้อมจะลุกขึ้นเสมอเราควรยึดพื้นที่ตรงกลางระหว่างความเบื่อหน่ายกับความยากจนเกินพอดีหากเราอยากพัฒนาตัวเองไปในระยะยาวครับเลือกทำอะไรที่มันไม่ยากเกินไปสำหรับความสามารถของเราณตอนนั้นหรือไม่ง่ายจนเกินไปจนมันไม่เกิดความพัฒนาอะไรเหมือนหลักธรรมคำสอนที่ว่าสายพินขึงตึงนักก็มักขาดหย่อนย่อมปราศจากเสียงจำเรียงได้ขึงพอดีนี้เหมาะเพราะจับใจแต่ถ้าหย่อนมากไปก็ไม่ดีเมื่อเราลงมือทำสิ่งหนึ่งแล้วมันออกมาไม่ดีหรือเราเบื่อหน่ายที่จะทำหรือเราไม่ชอบมันไม่ใช่ว่าเราไปตัดสินว่าสิ่งนั้นมันดีหรือไม่ดีแต่มันอาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งที่เราเลือกทำนั้นมันคือสิ่งที่พอดีกับเราในตอนนี้หรือไม่เพราะการเลือกทำในสิ่งที่มีความยากในระดับที่พอเหมาะนั้นจะช่วยให้เรามีทั้งแรงจูงใจและมีความสุขกับกระบวนการนั้นได้ในระยะยาวและที่สำคัญครับในระยะทางที่เราต้องลงมือทำไปเราก็ควรหมั่นวัดผลพัฒนาการของเราด้วยไม่ว่าจะจากคนรอบข้างเราหรือตัวเราเองคุณเจมส์เคลียร์ผู้เขียนบอกไว้ว่าการที่เราได้เห็นพัฒนาการของตัวเองอยู่เสมอเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยรักษาแรงจูงใจให้สมองของเราเลือกที่จะลงมือทำต่อไปได้เมื่อเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งครับแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เรารักที่เราชอบเราได้ตัดสินใจเลือกทำมันเองเมื่อถึงจุดหนึ่งมันอาจจะมีความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นหรือมีความลังเลว่าฉันจะเอายังไงดีนะจะไปต่อกับมันยังไงดีนะเพราะทุกอย่างในชีวิตของเราแปรเปลี่ยนได้เสมอชีวิตของเราไม่ใช่ละครแค่ฉากเดียวถ้าหากเราเริ่มรู้แล้วว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งที่พอดีกับเราแล้วก็อย่าปล่อยให้มันบานปลายจนทำลายความสุขและความก้าวหน้าในชีวิตของเราให้เราถามตัวเองด้วยว่าสิ่งนี้มันทำให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นหรือไม่สิ่งนี้มันยากเกินไปสำหรับเราที่จะฝืนทำหรือไม่หรือสิ่งนี้มันเหมาะกับเราแล้วหรือยังขอบคุณที่ติดตาม The Book Teller ครับพบกับ The Book Teller Story บันทึกบันดาลใจได้ใหม่ในครั้งหน้าชอบตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเลิฟสนับสนุนกันด้วยนะครับบางทีความสุขในการใช้ชีวิตของเรามันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบไม่ได้เพอร์เฟกต์
บางทีมันอาจจะเริ่มจากสิ่งง่ายๆที่เราไม่ต้องฝืนใจทำไม่ต้องทนทุกข์ไปกับมันซึ่งมันอาจจะเป็นการเลือกทำบางอย่างที่อยู่บนความพอดีสำหรับเราสวัสดีครับThe Bookteller Story บันทึกบันดาลใจมีหญิงสาวที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นคนหนึ่งครับเธอชื่อว่ากลอเรียเธอไม่ได้เติบโตมาในครอบครัวที่เลี้ยงดูและให้ความรักอย่างอบอุ่นทำให้เธอมีปัญหากับการเติบโตมาเมื่อครั้งยังเด็กครับเธอต้องย้ายบ้านหลังแล้วหลังเล่าย้ายโรงเรียนแล้วโรงเรียนเล่าปัญหาในวัยเด็กส่งผลให้เธอมีปัญหาด้านสุขภาพอารมณ์และการเข้าสังคมและแล้ววันหนึ่งกอรีอาก็ต้องกลายเป็นแม่แล้วสาววัยรุ่นอย่างเธอที่มีปัญหาทางใจนั้นจะทำหน้าที่แม่ได้อย่างไรเธอจะเลี้ยงดูลูกของเธอได้หรือไม่ในตอนนี้ครับเราจะได้ฟังเรื่องราวพลังของความรักซึ่งคนที่ไม่เคยได้รับความรักมาก่อนหากได้รับความรักแล้วเขาคนนั้นก็สามารถที่จะกลับมารักและมอบความรักให้ผู้อื่นได้เรื่องราวในตอนนี้ครับมาจากส่วนหนึ่งในหนังสือที่ชื่อว่า What Happened to You แค่เข้าใจก็ไม่เจ็บแล้วจากสำนักพิมพ์ Amarin How Toซึ่งมีอยู่ตอนหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ครับเป็นตอนที่ผมประทับใจและอยากนำมาเล่าให้คุณฟังได้ฟังกันเรื่องราวนี้มีอยู่ในบทที่ชื่อว่าวิธีที่เราถูกรักซึ่งดร.เพอร์รี่ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เขาได้เล่าถึงกอรีอาหญิงสาววัยรุ่นที่ประสบกับบาดแผลทางใจมาตั้งแต่เด็กทำให้เธอมีปัญหาในการเติบโตขึ้นมาในระบบคุ้มครองเด็กเธอมีปัญหากับการเข้าสังคมปัญหาด้านสุขภาพและการควบคุมอารมณ์ตอนเป็นเด็กไม่เคยมีใครเข้าใจกลอเรียเลยว่าการที่เธอโดนครอบครัวของเธอทำร้ายเลี้ยงดูแบบทิ้งๆคว้างๆจะส่งผลให้เธอนั้นมีปัญหาทางจิตใจได้นักบำบัดเอ่ยผู้ดูแลของเธอนักสังคมสงเคราะห์ในสมัยนั้นรวมถึงคุณครูทั้งหลายของเธอในโรงเรียนยังไม่ค่อยตระหนักถึงเรื่องบาดแผลทั้งใจกลอเรียจึงโดนตราหน้าว่าเป็นคนที่มีจิตใจไม่ปกติไม่มีใครที่จะมานั่งพูดคุยกับเธอถึงเรื่องที่เกิดขึ้นไม่มีใครที่จะมาเรียนรู้ว่าทำไมเธอถึงเป็นแบบนี้ได้ไม่มีใครเคยมอบความรักอย่างอบอุ่นให้กับเธอไม่มีใครจะเข้าใจเลยว่าสิ่งที่เธอผ่านอะไรต่อมีอะไรมามันจะส่งผลกระทบให้เธอไปทั้งชีวิตพออายุ18ปีครับกอเรียก็มีอายุเกินเกณฑ์ของระบบคุ้มครองเด็กเมื่อไม่มีใครที่จะเข้าใจเธอได้เธอจึงหันไปใช้ยาเสพติดหลายชนิดเพื่อเยียวยาตัวเองจากความเจ็บปวดพอถึงวันเกิดปีที่19กอเรียก็ตั้งท้องเธอท้องแก่8เดือนและกลายเป็นคนไร้บ้านและเมื่ออายุ20ปีเธอก็มีลูกสาวตัวน้อยที่ชื่อว่าทิวลี่โดยไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆจากสังคมไม่มีครอบครัวไม่มีงานทำจนในที่สุดครับระบบคุ้มครองเด็กก็ต้องนำตัวทิวลี่ลูกของเธอออกมาทิวลี่ลูกสาวตัวน้อยถูกส่งไปอยู่กับครอบครัวอุปการะที่มีคุณป้าคนหนึ่งครับที่เป็นคนที่มีจิตใจที่ดีมีเมตตาและรู้จักที่จะรักตลอด2ปีต่อมาคุณป้าคนนี้คอยช่วยเหลือดูแลทั้งกอเรียและทิวลี่เธอเอาใจใส่ทั้งสองโดยเฉพาะกับหนูน้อยทิวลี่ที่คุณป้านั้นทำให้เธอได้อยู่ในบ้านที่ปลอดภัยมั่นคงและเต็มไปด้วยความรักคุณป้ายังเชิญให้กอรีอามาเยี่ยมและร่วมใช้ชีวิตกับทิวลี่ได้ตราบใดที่เธอไม่ได้ใช้ยาเสพติด
คุณป้าผู้ใจดีคนนี้ใช้ความรักเป็นตัวนำใช้ความรักเอาใจใส่แม่ลูกคู่นี้และคุณป้าก็ยังรู้ว่ากอเรียก็ต้องการความรักความปลอดภัยและความมั่นคงพอๆกับลูกสาวตัวน้อยของเธอคุณป้าตระหนักว่ากอเรียก็เหมือนเป็นเด็กน้อยที่ขาดความรักที่อาศัยอยู่ในร่างกายของหญิงสาวคนหนึ่งโดยในตอนแรกครับกอเรียก็ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมมากนักแต่พอผ่านไปประมาณ9เดือนเธอก็หันมาตั้งใจที่จะเลิกใช้ยาเสพติดเลิกเหล้าและเข้าทำการรักษาตรวจอาการที่เกี่ยวข้องกับบาดแผลทางใจกอเรียผ่านกระบวนการบำบัดแล้วเริ่มมีจิตใจที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตลอดเวลาคุณป้าผู้อุปการะคนนี้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะให้กอเรียได้กลับคืนสู่ความเป็นแม่คุณป้าเข้าร่วมโปรแกรมบำบัดกับนักสังคมสงเคราะห์ช่วยกันวางแผนถึงขั้นตอนต่างๆที่ทำให้กอเรียและทิวลี่กลับมาเป็นครอบครัวได้คุณป้าท่านนี้บอกกับผู้เขียนหนังสือ What Happened to You ว่าถ้าเราอยากให้เธอเป็นแม่ที่แสดงความรักกับลูกได้ดีกว่านี้พวกเราก็ต้องรักเธอให้มากกว่านี้เช่นกันนี่คือสิ่งที่คุณป้าคนนี้ทำเสมอมาครับตั้งแต่วันแรกที่เธอรับอุปการะสองแม่ลูกเธอก็ใช้ความรักความเมตตาเป็นตัวนำความรักที่ออกมาจากใจความรักที่ไม่หวังสิ่งใดตอบแทนความรักอันบริสุทธิ์ที่มอบให้กับสองแม่ลูกคู่นี้ความรักที่กอเรียโหยหามาตั้งแต่เด็กความรักที่เธอไม่เคยได้รับจากใครคนไหนมาทั้งชีวิตเมื่อเวลาผ่านไปครับกระบวนการกลับคืนสู่ครอบครัวของกอเรียและหนูน้อยทิวลี่ก็ยิ่งมีความก้าวหน้ามากขึ้นคุณป้าผู้เป็นดั่งแม่พระคนนี้ก็ยังคงคอยช่วยเหลือและดูแลสองแม่ลูกนี้ต่อไปเธอได้แสดงให้กอเรียและทิวลี่เห็นถึงความรักและแสดงวิธีที่จะรักกอเรียพัฒนาขึ้นจากเด็กสาวผู้ติดยามีปัญหาด้านอารมณ์เป็นคนไร้บ้านได้เรียนจบมัธยมปลายแล้วเรียนต่อที่วิทยาลัยการพยาบาลในชุมชนเธอมีพัฒนาที่ดีขึ้นแบบก้าวกระโดดได้ก็เพราะกำลังใจและความรักที่เธอได้รับในทุกๆวันคุณฟังครับวิธีที่เราถูกรักวิธีที่เราถูกเลี้ยงดูมาตั้งแต่ยังเด็กนั้นมีความสำคัญในแบบที่เราไม่อาจปฏิเสธได้การเลี้ยงดูในวัยเด็กจะมีผลต่อพฤติกรรมในวัยที่เติบใหญ่ของเราแต่หากเราเคยมีบาดแผลทางใจในวัยเด็กในรูปแบบไหนก็ตามเราก็ยังสามารถเยียวยาบาดแผลนั้นและฟื้นฟูตัวเองได้ด้วยความสัมพันธ์ที่ดีเช่นความรักดร.เพอร์รี่ผู้เขียนบอกว่าคนเราจะเยียวยาได้ดีที่สุดเมื่ออยู่กับกลุ่มคนหากได้รับความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อใจกันผู้ที่มีบาดแผลทางใจที่อ่อนไหวต่อความเครียดได้ง่ายก็จะสามารถกลับมามีสภาพจิตใจที่ปกติได้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะสมองของคนเราครับมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่น่าทึ่งมันสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับตัวต่อโลกของเราแต่ละคนสมองจะเปลี่ยนไปตามสภาพที่เราเจอหรือตามการใช้งานของเรานี่คือสิ่งที่เรียกว่าความยืดหยุ่นของสมองหากเราทำสิ่งใดหรือได้รับสิ่งใดซ้ำๆมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมการฝึกฝนกีฬาศิลปะและวิชาความรู้ความสามารถต่างๆสามารถนำไปสู่การพัฒนาได้และการที่เราจมอยู่กับความเครียดความทุกข์ทางใจบ่อยๆซ้ำไปซ้ำมาก็นำไปสู่ผลเสียต่อสมองได้เช่นกันหลักการสำคัญของความยืดหยุ่นของสมองคือความเฉพาะเจาะจงครับหากเราต้องการเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของสมองส่วนที่เฉพาะเจาะจงนั้นต้องถูกกระตุ้นให้ทำงานซึ่งรวมถึงความสามารถที่จะรักเหมือนกับเรื่องราวของกอเรียที่เธอมีพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้นก็เพราะเธอได้รับความรักอย่างแท้จริงความรักที่เธอได้รับนั้นมีความมั่นคงและสม่ำเสมอซึ่งลองคิดดูครับว่า
หากเธอไม่ได้รับความรักที่ดีแบบนั้นคงคลายประสาทในสมองที่ทำให้เธอมีความรักก็จะไม่พัฒนาขึ้นความสามารถที่จะฟื้นฟูตัวกลับมาก็อาจจะหมดลงไปอย่างรวดเร็วหากบาดแผลทางใจของกอเรียสามารถพัฒนาได้คนเราก็สามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นในแบบที่ดีขึ้นได้เช่นกันรอยแผลเป็นในใจของกอเรียก็ยังคงไม่ลบเลือนหายไปไหนมันจะอยู่กับเธอไปทั้งชีวิตแต่ด้วยพลังของความรักครับทำให้เธอนั้นสามารถก้าวผ่านมันมาได้และทำให้เธอนั้นเรียนรู้ที่จะอยู่ให้เหนือมันได้ในเรื่องนี้แสดงให้เราเห็นว่าเราสามารถเปลี่ยนไปเป็นคนที่ดีขึ้นได้แล้วเราสามารถใช้ความรักของเราทำให้คนที่เรารักเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้เช่นกันคนที่ไม่เคยมีความรักมาก่อนหากได้รับความรักที่ดีอย่างสม่ำเสมอและมั่นคงแล้วพวกเขาก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นในแบบที่ดีขึ้นได้และเมื่อได้รับความรักพวกเขาก็จะสามารถเรียนรู้ที่จะรักได้เช่นกันดังคำที่ว่ากันว่าพลังของความรักนั้นยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดนับว่าเป็นความโชคดีของกอเรียและทิลลี่ตัวน้อยนะครับที่ในท้ายที่สุดพวกเธอก็ได้เจอกับรักแท้การแสดงความรักต่อใครสักคนที่อยู่เคียงข้างเรานั้นสำคัญมากๆหากเรามีความรักที่ดีก็จงรักษาไว้ให้ดีที่สุดนะครับหรือเราอาจจะกำลังลังเลที่จะใส่ใจความรักนั้นก็หันกลับไปดูแลเขาด้วยนะครับเพราะความรักจะช่วยเสริมกำลังใจของเราเมื่อยามทุกข์ยากความรักจะช่วยประคับประคองกันเวลาที่เจอกับมรสุมของชีวิตความรักจะช่วยให้ใครคนหนึ่งมีสติแล้วเรียนรู้ที่จะรักตัวเองได้ความรักจะเปลี่ยนแปลงคนคนหนึ่งให้เป็นคนที่ดีกว่าเดิมได้และความรักนั้นคือสิ่งที่จะอยู่กับตัวเราไปทั้งชีวิตในตอนนี้หากคุณฟังได้เข้ามาฟังกันถึงตรงนี้ก็ขออวยพรให้คุณนั้นได้เจอกับรักที่ดีพบเจอกับสิ่งที่ล้ำค่าที่ไม่อาจจะหาซื้อได้และเมื่อคุณได้รับความรักที่ดีจากใครสักคนหนึ่งก็จงส่งต่อความรักที่ดีนั้นออกไปให้กับผู้อื่นด้วยเช่นกันและขอบคุณความรักกำลังใจดีๆจากทุกๆคนนะครับที่มอบให้กับ The Book Teller แล้วพบกันใหม่กับ The Book Teller Storyบันทึกบันดาลใจได้ในครั้งหน้าสวัสดีครับThe Book Teller Story บันทึกบันดาลใจThe Book Teller Story ในตอนนี้ครับอยู่กับเรื่องราวจากหนังสือ Think Again คิดแล้วคิดอีกที่เขียนโดยคุณอดัมแกรนท์มีอยู่ตอนหนึ่งครับที่คุณอดัมเขาได้เล่าถึงเรื่องราวของครูคนหนึ่งที่ชื่อว่ารอนเบอร์เกอร์ที่สอนอยู่ในโรงเรียนประถมแถบชนบทของรัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาซึ่งคุณครูรอนคนนี้ครับได้ทำการสอนวิธีการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนของเขาในแบบที่ไม่มีสอนในตำราไม่มีสอนในหลักสูตรของโรงเรียนไม่ได้สอนตามแบบฉบับของครูทั่วไปรอนมีจุดมุ่งหมายในการสอนของเขาว่าเขาอยากให้นักเรียนของเขามีความสุขจากการเรียนรู้การค้นพบอะไรบางอย่างด้วยตัวเองเขาจึงไม่ได้เริ่มสอนในเรื่องที่ทุกคนรู้อยู่แล้วหรือสามารถเรียนได้จากตำราเท่านั้นซึ่งมันไม่ใช่ทำให้นักเรียนมีความคิดที่ว่าฉันเรียนเก่งฉันเป็นท็อปของห้องฉันได้เกรด4ฉันเข้ามหาลัยดีๆหรือฉันได้ทำงานดีๆและฉันไม่ฟังใครแล้วเพราะฉันดีที่สุดในทุกๆวันคุณครูรอนเบอร์เกอร์ครับจะเปลี่ยนห้องเรียนของเขาให้เป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้ที่มีความท้าทาย
ดยเริ่มแรกเขาจะให้โจทย์ปัญหากับนักเรียนเกี่ยวกับหัวข้อที่กำลังเรียนแล้วให้นักเรียนแต่ละคนนั้นกลับไปแก้ปัญหาหาคำตอบด้วยตัวเองก่อนแล้วในวันต่อๆไปเขาจึงให้นักเรียนแต่ละคนนำแนวคิดของตนเองมานำเสนอให้กับกลุ่มย่อยของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันพอได้ข้อสรุปแล้วครับกลุ่มย่อยนี้ก็จะนำเสนอให้กับทั้งชั้นเรียนอีกทีหนึ่งเพื่อจะได้หาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันซึ่งการสอนเขานั้นมันไม่ใช่แค่การที่ครูบอกว่าเรื่องนี้ผิดเรื่องนี้ถูกมันต้องอย่างนี้สิเขาตั้งใจให้นักเรียนของเขานั้นเติบโตไปพร้อมกับการนำสิ่งที่เขาสอนนี้ไปปรับใช้ในการเรียนรู้กับทุกเรื่องและการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทักษะที่จะใช้ไปตลอดชีวิตโดยทักษะการเรียนรู้ที่เขาได้ทำการสอนนักเรียนนี้ครับจะต้องอาศัยพลังของวิธีคิดที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือพลังของการคิดทบทวนซึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่นักเรียนคนหนึ่งของเขาที่ชื่อออสตินอายุ6ขวบจะทำการวาดรูปผีเสื้อให้ตรงตามหลักวิทยาศาสตร์และแบบร่างผีเสื้อแรกของออสตินที่วาดขึ้นมาเองนั้นก็ออกมาตามคาดของเด็กวัย6ขวบโดยเป็นภาพวาดเส้นที่เป็นโครงร่างผีเสื้อที่ดูบิดเบี้ยวไม่มีรายละเอียดในภาพพอน้องออสตินเอาแบบร่างของเขามาให้เพื่อนๆในห้องได้วิจารณ์และให้คำแนะนำแก่เขาในรอบที่2รอบที่3ออสตินก็วาดแบบร่างผีเสื้อแบบที่2ที่3ออกมาโดยรูปวาดนั้นเริ่มจะเป็นรูปร่างที่ดีกว่าเดิมจากนั้นครับเมื่อกลุ่มวิจารณ์ในห้องเรียนนำมาดูอีกรอบก็บอกออสตินว่าปีกของผีเสื้อมันยังไม่เท่ากันนะน้องออสตินก็ไม่ย่อท้อครับเขาได้คิดทบทวนตามคำวิจารณ์และก็วาดแบบร่างที่4ออกมาเป็นแบบร่างที่มีความสมส่วนอย่างมากและในการแก้ไขครั้งถัดไปครับกลุ่มเพื่อนก็ได้วิจารณ์และก็ให้คำแนะนำของเขาว่าให้วาดลวดลายลงบนปีกด้วยออสตินจึงวาดลวดลายลงบนปีกผีเสื้อลงไปและก็ได้ทำการลงสีให้กับผีเสื้อตัวนั้นและภาพผีเสื้อจากฝีมือของเด็กวัย6ขวบคนนี้ครับก็ออกมาเสร็จสมบูรณ์จนทำให้ครูและนักเรียนจากโรงเรียนอื่นที่คุณครูรอนเบอร์เกอร์นำภาพวาดของออสตินไปแสดงถึงกับตกตะลึงเมื่อเห็นกับความก้าวหน้าและผลงานขั้นสุดท้ายของออสตินซึ่งเด็กที่โตแล้วบางคนยังวาดไม่ได้แบบนี้เลยซึ่งแนวทางการเรียนรู้แบบนี้ครับที่ครูรอนเบอร์เกอร์ได้ให้กับนักเรียนของเขาฝึกปฏิบัติเป็นประจำจะทำให้นักเรียนนั้นได้ใช้ความคิดค้นหาคำตอบด้วยตัวเองรู้จักแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำให้รู้จักมีการคิดทบทวนอีกครั้งซึ่งแนวทางที่นักเรียนได้ออกมานั้นบางทีมันก็ดูไม่มีประโยชน์ดูใช้ไม่ได้ดูไร้เหตุผลในตอนแรกๆเหมือนกับภาพร่างผีเสื้อของน้องออสตินในแบบแรกๆที่มันออกมาบิดเบี้ยวไม่สมประกอบเลยแต่พอนักเรียนของเขาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ถกกันแก้ไขปัญหาร่วมกันแนวทางที่ได้ออกมาในภายหลังครับก็จะมีประโยชน์ขึ้นอย่างมากคุณอดัมแกรนผู้เขียนบอกว่าการเรียนรู้นี้เปรียบเสมือนกับกรอบความคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่กว่าพวกเขาจะได้คำตอบที่ดีนั้นต้องผ่านการลองผิดลองถูกมามากมายสารพัดซึ่งพลังอย่างหนึ่งที่จะพาให้เราหรือนักเรียนรู้นั้นสามารถค้นหาคำตอบและตั้งใจเรียนรู้พัฒนาต่อไปก็คือพลังของการคิดทบทวนนั่นเองคุณครูรอนบอกว่าคุณภาพต้องอาศัยการคิดทบทวนการปรับปรุงใหม่และการขัดเกลาบ่อยครั้งที่คนเรามักยึดติดกับความคิดแรกๆหรือความคิดเก่าของตัวเองจนทำให้ปิดกั้นการเรียนรู้และการพัฒนาเขายังบอกว่าการที่เขาสอนให้นักเรียนสร้างเครือข่ายที่สนับสนุนกันแบบนี้ไม่ใช่ให้มีแต่ความคิดที่ชิงดีชิงเด่นกันแข่งขันกันทางการเรียนแต่เขาปลูกฝังให้เด็กรู้จักช่วยกันเรียนรู้ให้กำลังใจกันเพื่อจะได้พัฒนาสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ครับจะช่วยสนับสนุนให้เด็กที่กำลังอยู่ในวัยพัฒนาการมีทักษะของการเรียนรู้ที่ดีรู้จักมีความสุขกับความผิดพลาดรู้จักเปิดรับความคิดเห็นที่แตกต่างซึ่งจะทำให้พวกเขานั้นเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้ไม่ใช่ยึดติดแต่ความคิดของตัวเองยึดติดอีโก้และอคติบางอย่าง
แล้วรอนเขายังสอนให้เด็กนักเรียนของเขานั้นประเมินผลงานของเพื่อนๆด้วยความเจาะจงว่ามันดีหรือไม่ดีอย่างไรไม่ใช่การพูดส่งเดชออกไปอย่างมีอคติและเขายังให้คำวิจารณ์เหล่านั้นอยู่ในวิธีการพูดที่สุภาพนุ่มนวลและเหมาะสมด้วยเขาสอนให้นักเรียนหลีกเลี่ยงการเอาแต่จ้องจับผิดสิ่งที่คนอื่นทำหรือเอาแต่คอยเทศนาคนอื่นคอยหาจุดซ้ำเติมแล้วว่าแกทำสิ่งนี้ออกมาได้ไม่ดีนะและเนื่องจากคำวิจารณ์ผลงานของแต่ละคนนั้นคำวิจารณ์ต่างๆที่ออกมามันเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวไม่ใช่ข้อเท็จจริงเขาจึงเน้นให้นักเรียนได้พูดคำว่าฉันคิดว่าแทนที่จะเป็นผลงานไม่ดีอย่างเดียวเขากระตุ้นให้นักเรียนแสดงความถ่อมตัวและความอยากรู้อยากเห็นรวมถึงตีกรอบข้อเสนอแนะของตัวเองในรูปแบบของคำถามเช่นในแบบที่ว่าฉันอยากรู้ว่าทำไมตรงนี้มันออกมาเป็นแบบนี้ได้ยังไงเธอลองคิดถึงเรื่องนี้หรือยังเธอได้ลองคิดว่าจะนำสิ่งนี้ไปแก้ปัญหาหรือยังซึ่งการใช้คำถามแบบนี้ครับจะกระตุ้นให้นักเรียนของเขานั้นเกิดการคิดทบทวนได้ใหม่เพื่อพัฒนาผลงานให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมได้ซึ่งพลังของการคิดทบทวนนี้ครับยังช่วยเป็น mindset หรือชุดความคิดในการป้องกันการตัดสินตัวเองของเราโดยพลังของการคิดทบทวนมันจะทำให้เรานั้นรู้เสมอว่าเราสามารถพัฒนาสิ่งที่ตัวเองได้ทำนั้นให้มันดีขึ้นได้เสมอบ่อยครั้งใช่ไหมครับที่เรามักเผลอยึดติดกับความคิดเดิมๆความรู้เดิมๆความเชื่อเดิมของตัวเราเองบางทีครับเราต้องคอยหมั่นทบทวนว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราเชื่อมันยังจะใช้ได้ในปัจจุบันหรือไม่หรือมีสิ่งไหนบ้างที่เราจะสามารถพัฒนาให้เราเป็นอย่างที่ดีขึ้นได้และเมื่อเราคิดผิดเราทำผิดพลาดไปก็กล้ายอมรับความผิดพลาดนั้นคอยเปิดกว้างทางความคิดพร้อมเรียนรู้อยู่เสมอไม่ใช่ยึดติดกับความคิดใดความคิดหนึ่งแม้แต่กับความคิดที่เราเคยคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องในปัจจุบันครับคุณครูรอนเบอร์เกอร์ได้ทำงานร่วมกับโรงเรียนต่างๆมากกว่า150โรงเรียนแล้วร่วมพัฒนาหลักสูตรทางการสอนนี้ให้สามารถเข้าถึงนักเรียนทั่วโลกกว่าล้านคนครูที่ดีจะแนะนำแนวคิดใหม่ๆแต่ครูที่ยอดเยี่ยมนั้นจะแนะนำวิธีคิดใหม่ๆด้วยเช่นกันการเก็บเกี่ยวความรู้จากครูอาจจะช่วยให้เรานั้นแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้แต่การทำความเข้าใจวิธีคิดของครูอาจจะช่วยให้เรานั้นฝ่าฟันความท้าทายได้ทั้งชีวิตท้ายที่สุดแล้วครับการศึกษานั้นเป็นมากกว่าข้อมูลที่เราสั่งสมไว้ในหัวของเรามันเป็นนิสัยที่เราสามารถพัฒนาขึ้นเมื่อเราหมั่นทบทวนและแก้ไขแบบร่างของเราและเป็นทักษะที่เราสามารถสร้างขึ้นเพื่อจะได้เปิดรับการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาการศึกษาคือการรู้จักถ่อมตัวรู้จักมีความอยากรู้อยากเห็นรู้จักมีความสุขจากการค้นพบสิ่งใหม่ๆแล้วรู้จักใช้พลังของการคิดทบทวนอีกครั้งสิ่งนี้จะทำให้ผู้นั้นเกิดสติปัญญาไม่ยึดติดกับความคิดของตัวเองและพร้อมที่จะเปิดใจรับการเรียนรู้ขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับถ้าชอบเรื่องราวนี้ก็ขอกำลังใจดีๆกดไลค์กดแชร์กดสนับสนุนให้กันได้และอย่าลืมกดติดตามกันไว้เพื่อจะได้ฟังเรื่องราวที่ให้ข้อคิดดีๆจาก The Book Teller Story บันทึกบันดาลใจแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ The Book Teller Story บันทึกบันดาลใจThe Book Teller Story ในตอนนี้ครับอยู่กับหนังสือชีวิตเรามีแค่ 4,000 สัปดาห์หรือ 4,000 weeks ผมอ่านเล่มนี้จบในช่วงปลายปีที่ผ่านมาครับและก็ได้เล่าเอาไว้ในตอนเล่าหนังสือเอพิโซดที่82ส่วนตัวแล้วครับหนังสือเล่มนี้
ได้สร้างผลกระทบต่อมุมมองการใช้เวลาในชีวิตของผมให้เปลี่ยนไปอย่างมากแต่ก่อนผมจะรู้สึกแย่รู้สึกผิดเวลาที่เราใช้ชีวิตแบบไม่มีประสิทธิภาพหรือให้มันต้อง productive ต้องหาเครื่องมือนั่นนี่มาจัดการเวลาชีวิตให้อยู่ในร่องในรอยมาจัดการสิ่งที่ต้องทำต่างๆมากมายให้สามารถบริหารเวลาที่มีในแต่ละวันได้หนังสือเล่มนี้ได้ฉีกกรอบของหนังสือบริหารจัดการเวลาและได้ให้มุมมองที่แตกต่างไปกับผมว่าแม้แต่กับการจัดการเวลาหากเราเยอะกับมันมากเกินไปมันก็จะส่งผลเสียให้กับเราได้ยิ่งเราพยายามจัดการเวลาอย่างเข้มงวดมากเท่าไหร่ชีวิตของเรายิ่งมีแต่ความวุ่นวายมากเท่านั้นในตอนนี้ครับหลังจากที่ผมได้อ่านหนังสือเล่มนี้จบไปได้ประมาณ6เดือนแล้วผมจะขอพูดถึง1บทเรียนสำคัญที่ส่วนตัวผมได้จากเล่มนี้ครับที่ผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังทุกคนครับชีวิตเรามีแค่ 4,000 สัปดาห์หนังสือเล่มนี้จะให้มุมมองกับเราได้ไปฉุกคิดเองว่าคนเราไม่มีทางมีเวลาเพียงพอที่จะทำทุกอย่างที่เราวางแผนเอาไว้ได้ไม่ว่าเราจะหาทางบริหารจัดการเวลาอย่างไรก็ตามเพราะชีวิตของเรามีขีดจำกัดเราไม่มีทางควบคุมเวลาในทุกเรื่องของเราได้เราไม่มีทางบริหารจัดการเวลาได้ทั้งหมดใช้ชีวิตให้สบายและยอมรับความจริงข้อนี้แล้วเริ่มเลือกทำสิ่งที่สำคัญจริงๆกับเราได้แล้วซึ่งเมสเสจหรือข้อความสำคัญที่หนังสือเล่มนี้มอบให้กับเราก็คืออย่าไปติดกับดักของคำว่า productive ที่ต้องใช้ชีวิตแบบที่บ้าคลั่งประสิทธิภาพมากนักที่ว่าฉันต้องทำให้ได้ทุกอย่างทุกเรื่องฉันจะอยู่เฉยๆปล่อยให้เวลาผ่านไปวันๆไม่ได้ไม่งั้นฉันก็ใช้เวลาไม่คุ้มค่าสิล้มเลิกความคิดแบบนั้นเสียครับถ้าอยากให้ตัวคุณนั้นมีความสุขกับเวลาในชีวิตที่มีอยู่เพราะทุกครั้งที่คุณบ้ามันชีวิตของคุณจะไม่มีทางเป็นอิสระได้และคุณก็จะห่างไกลจากการทำสิ่งที่มีความหมายมากขึ้นเรื่อยๆการยอมรับความจริงข้อนี้ครับจะช่วยปรับสมดุลให้กับ mindset หรือทัศนคติของเราที่มีต่อเวลาในชีวิตอย่างคุณโอลิเวอร์เบิร์กแมนผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เขาเคยเป็นนักเขียนคอลัมน์ให้กับหนังสือพิมพ์ชื่อดังอย่าง The Guardian และก็เคยเป็นคนที่บ้าคลั่งการมีชีวิตสุด productive super productive เขาชอบนำเครื่องมือบริหารจัดการเวลามาใช้กับชีวิตของตัวเองแถมยังชอบเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ด้วยหรือพูดง่ายๆก็คือมีเทคนิคการจัดการเวลาอะไรเขาก็ทำหมดเอาหมดเพราะอยากให้ตัวเองนั้นควบคุมเวลาในการทำสิ่งต่างๆในชีวิตได้เขาก็เคยมีความเชื่อว่าฉันจะจัดการเรื่องทั้งหมดนี้ให้ลงตัวได้ในสักวันหนึ่งแน่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการใช้ชีวิตเรื่องความรักแล้วฉันก็จะมีชีวิตแบบชิลๆสบายๆในทุกวันแต่เขายิ่งพยายามจัดการเวลาเหล่านั้นมากเท่าไหร่ครับพยายามทำให้มันเข้าร่องเข้ารอยมากเท่าไหร่วันที่เขาจะสามารถจัดการเวลาได้ทุกอย่างก็ไม่เคยมาถึงสักทีเขาบรรยายไว้ว่ามันยิ่งทำให้ผมเครียดมากขึ้นและไม่มีความสุขยิ่งกว่าเดิมจนวันหนึ่งเขาก็นึกขึ้นได้ว่าวิธีบริหารจัดการเวลาพวกนี้มันไม่เข้าท่าเลยเพราะไม่ว่าจะยังไงมันจะไม่มีวันที่เขาจะมีประสิทธิภาพมากพอจนสามารถจัดการทุกอย่างจนไม่มีอะไรให้ต้องกังวลอีกต่อไปได้เมื่อเรื่องหนึ่งเราสามารถจัดการมันได้ก็จะมีเรื่องอื่นตามมาไม่จบไม่สิ้นเพราะชีวิตของคนเราไม่มีทางราบเรียบมันคงสมบูรณ์ตามภาพฝันเหมือนที่โค้ชกูรูทั้งหลายต่างขายฝันให้กับเราอย่างส่วนตัวผมเองเมื่อเรายอมรับความจริงว่าเราไม่มีทางบริหารจัดการเวลาได้ทั้งหมดหรอกมันไม่มีทางที่ทุกอย่างจะเป็นแบบที่เราคิดได้ทั้งหมดหรอกสบายๆปล่อยวางกับมันนะการยอมรับแบบนี้ครับมันกลับทำให้เรานั้นรู้สึกมีความสงบใจมากขึ้นอย่างเช่นเมื่อก่อนผมจะตั้งเป้ากับตัวเองว่าผมต้องคิดต้องหาคอนเทนต์มาเล่าให้คุณฟังได้ฟังกันอย่างน้อยคิดให้ได้วันละ1เรื่องแรกมาก็ดีครับทำทุกวันวันละ1คอนเทนต์2คอนเทนต์คิดล่วงหน้าไปแต่คนเราครับชีวิตมันไม่ได้มีเรื่องให้จัดการแค่เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องเดียวพอวันต่อๆไปมันมีเรื่องให้เราต้องทำต้องจัดการพอผมกลับมาและคิดคอนเทนต์ไม่ทันคิดไม่ได้ผมก็จะรู้สึกผิดกับตัวเองรู้สึกผิดว่าตัวเองนั้นไม่มีประสิทธิภาพตัวเองนั้นไม่มีความรับผิดชอบ
หรือการที่แบบฉันต้องอ่านหนังสือให้ได้อาทิตย์ละ1เล่มนะหรือให้ได้จำนวนหน้าเท่านั้นเท่านี้ในแต่ละวันเราพยายามทำสถิติเพื่อมาเช็คในปฏิทินเพื่อมาเช็คตามลิสต์ต่างๆเพื่อบอกให้ตัวเองว่าเราดีกว่านี้ได้เราสามารถเป็นคนที่เข้าใกล้ความสมบูรณ์แบบกว่านี้ได้แต่การทำอย่างนั้นครับมันกลับสร้างความตึงเครียดให้กับชีวิตและการที่เราต้องรีบเร่งกดดันตัวเองให้ทำสิ่งต่างๆมันจะทำให้คุณภาพของสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันแย่ลงซึ่งสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่ผมจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นสำหรับตัวผมเองคุณภาพของสิ่งที่ทำต้องมาก่อนการเก็บสถิติเน้นปริมาณหรือการไล่ตามประสิทธิภาพตอนนี้ผมเลยบอกกับตัวเองว่าใช้ชีวิตให้มันสบายๆอย่ากดดันตัวเองวันไหนที่อารมณ์ไม่พร้อมวันไหนมีสิ่งสำคัญอื่นที่เราต้องทำแล้วเราไม่ได้ทำคอนเทนต์หรือไม่ได้ทำงานที่เราตั้งใจไว้ก็ไม่เป็นไรอย่าไปรู้สึกผิดกับตัวเองส่วนตัวนั้นผมอยากให้สิ่งที่ผมทำออกมานั้นมันมีคุณภาพและความสบายใจที่เราส่งออกไปให้กับผู้ติดตามและอย่างหนึ่งก็คือผมเชื่อว่าผู้ติดตามของเราก็จะเป็นกำลังใจและเชื่อในตัวเราเสมอซึ่งจากข้อคิดที่ได้ในหนังสือเล่มนี้ครับผมก็ยังมีโอกาสได้อ่านบทความหนึ่งของคุณอนนทวงศ์เจ้าของผลงานเขียนช้างกูอยู่ไหนที่เขาเองก็ได้อ่านหนังสือชีวิตเรามีแค่ 4,000 สัปดาห์เล่มนี้และมันก็เปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตของเขาอย่างมากเช่นกันว่าคนเราไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะสร้างงานทุกชิ้นให้มันออกมาได้มาตรฐานแบบสายพานการผลิตเราเป็นมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความไม่เพอร์เฟกต์บางวันก็ทำได้ดีบางวันก็ทำได้แย่เราจึงควรยอมรับข้อจำกัดที่เรามีและล้มเลิกความคิดที่จะสร้างมาตรฐานอันสูงส่งเกินกว่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะทำได้เราต้องยอมรับความจริงให้ได้ครับว่าเรามีขีดจำกัดและมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะบริหารจัดการทุกอย่างให้มันเข้าที่เข้าทางได้ทุกเรื่องเมื่อเราจัดการสิ่งหนึ่งได้ก็จะมีสิ่งใหม่มาเรื่อยๆมันจะวนแบบนี้อยู่ร่ำไปยิ่งเราพยายามจะจัดการเวลาของเราให้เป็นแบบที่เราคิดชีวิตของเราก็จะยิ่งเคร่งเครียดว่างเปล่าและน่าหงุดหงิดจนท้อแท้มากขึ้นบางคนเราต่างวางแผนนั่นนี่เต็มไปหมดใช่ไหมครับเรามีลิสต์รายการที่ต้องทำว่าต้องจัดการสิ่งนั้นแบบนั้นแบบนี้พอเราไม่ได้ทำตามที่เราวางแผนไว้เราก็เริ่มเครียดกลายเป็นว่าเรามันแย่ไม่เคยทำอะไรได้สำเร็จเลยแต่ที่จริงเราไม่มีทางเลยครับที่จะทำตามทุกอย่างในลิสต์รายการหรือสิ่งที่เราวางแผนเอาไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายชีวิตไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราต้องทำก่อนตายหรือสถานที่ที่เราต้องไปสักครั้งหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะเริ่มเข้าใจความจริงของชีวิตนี้ที่จะบอกกับเราว่าเวลาของเราไม่เคยพอความจริงข้อนี้จะทำให้เรามีโอกาสหันมาเลือกทำสิ่งที่สำคัญกับเราจริงๆณตอนนั้นปล่อยวางสิ่งที่เราอยากทำแต่มันไม่ได้สำคัญกับเราจริงๆผู้เขียนเขาบอกว่าถ้าหากคุณไม่เริ่มลงมือทำสิ่งที่สำคัญกับคุณจะจมอยู่กับความผิดหวังมากขึ้นทุกวันอย่างเช่นเราสัญญากับลูกว่าพ่อจะพาไปเที่ยวนะก็เริ่มทำมันเสียครับอย่ารอแบบว่าพ่อต้องเคลียร์งานทั้งหมดให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยไปเที่ยวกันเพราะคุณจะไม่มีทางเคลียร์อะไรได้ทั้งหมดยิ่งรอวันนั้นสิ่งอื่นก็จะยิ่งวุ่นวายตามมาเรื่อยๆหากสิ่งใดที่มันสำคัญกับเราเริ่มทำจากสิ่งที่เล็กๆความสุขเล็กๆที่เราพอทำได้อย่ามัวแต่รออดเปรี้ยวไว้กินหวานอย่างเดียวชีวิตของเรามันไม่ได้มีแต่อนาคตเท่านั้นแต่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันด้วยจงเก็บเกี่ยวความสุขในปัจจุบันของเราด้วยอย่าปล่อยให้มันถึงเวลาที่เราไม่สามารถทำมันได้แล้วเราไม่ได้มีเวลาพอที่จะทำได้ทุกอย่างทุกเรื่องในชีวิตแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ใส่ใจที่จะจัดการเวลาในชีวิตเลยเพียงแต่ให้เราใส่ใจกับการจัดการเวลาไปกับเรื่องที่สำคัญสำหรับเราจริงๆลองทบทวนว่าสิ่งที่เราเคยวางแผนเอาไว้ว่าเราจะทำนั่นทำนี่มีลิสต์รายการสิ่งที่ต้องทำก่อนตายนั่นนี่ลองทบทวนดูว่าตอนนี้มันยังสำคัญกับเราจริงๆหรือไม่ทบทวนสิ่งที่เรากำลังทนอยู่กับมันใช้เวลากับมันในแบบที่ไม่มีความสุขไปในทุกๆวันคิดดูว่าเราจะทำยังไงกับมันดีกับเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตของเราหรือมีสิ่งใดที่สำคัญกับเราแล้วเราไม่ลงมือทำมันสักทีมันถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราควรใส่ใจกับมันได้แล้วThank you.
อย่ามัวแต่หมกมุ่นกับประสิทธิภาพของการใช้เวลาที่กดดันตัวเองต้องทำให้ได้ทุกอย่างทุกเรื่องให้ได้ปริมาณมากๆให้ได้ตามลิสต์รายการที่เรากำหนดไว้หรือเพื่อสร้างให้มันอยู่ในอนาคตของเราจนลืมที่จะใส่ใจใช้เวลาอย่างมีคุณภาพในวันนี้ของเราด้วยเวลาที่มีจำกัดในชีวิตของเรามันคือโอกาสครับที่จะบอกให้เราต้องเริ่มต้นได้แล้วนะให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราต่างเฝ้าฝันมานานมันคือโอกาสที่จะให้เรานั้นเริ่มลงมือทำในสิ่งที่เป็นไปได้และมีคุณค่ากับเราเสียทีเพราะชีวิตของเรามีแค่ประมาณ 4,000 สัปดาห์และในวันนี้มันก็กำลังลดลงไปเรื่อยๆเช่นกันชีวิตเรามีแค่ 4,000 สัปดาห์หรือ 4,000 weeks เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมรู้สึกดีใจที่ได้อ่านและดีใจที่มันได้ย้ำเตือนให้ผมได้กล้าที่จะเลือกทำสิ่งที่สำคัญกับผมจริงๆและในอนาคตข้างหน้าอาจจะผ่านไปสัก 1,000 สัปดาห์ผมจะเอากลับมาอีกครั้งแน่นอนครับก็แนะนำเลยนะครับเล่มนี้ถ้าใครอยากได้ก็เข้าไปเช็คราคาที่ลิงก์แนะนำใต้คลิปได้นะครับถ้าชอบตัวนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดสนับสนุนเข้ามาให้กำลังใจกันได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามกันไว้เพื่อจะได้ฟังเรื่องราวที่ให้ข้อคิดดีๆจาก The Bookteller Story บันทึกบันดาลใจแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ